ิดหน้าสวมแว่นตาพร้อมกับหมวกไหมพรมบุคลิกเฉพาะตัวจนหลายคนแซวว่าเป็นพี่โคจรแฝงตัวมาวันนี้นะคะเราจะพาไปทำความรู้จักกับสารวัตรแจ๊ตัวตึงแห่งชุดสืบสวนนครบาลหรือว่า DIMB ค่ะเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงค่ะสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะหากใครติดตามข่าวอาชญากรรมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มักจะพบตำรวจนอกเครื่องแบบคนนึงค่ะที่สวมใส่หมวกไหมพรมแมสปิดหน้ากางเกงยีนทรงกระบอกขาดนิดๆสวมใส่แจ็คเก็ตสืบนครบาลค่ะแล้วก็เวลาบุกชาร์จจับกุมตัวผู้ต้องหาเวลาที่อ่านหมายจับนะคะจะอ่านอย่างฉะฉานแล้วก็มีวาทศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ค่ะเขาคนนั้นคือพันตำรวจตรีธันพิรศิษฐ์จุลภพสารวัตรกองกำกับการสืบสวน3กองบัญชาการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าสารวัตรแจ๊ะค่ะสารวัตรแจ๊ะเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่69ค่ะแต่เดิมทีนะคะสารวัตรแจ๊ะเป็นรองสารวัตรสอบสวนอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยจนได้มาพบกับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีซึ่งเป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อปี2560ค่ะและสารวัตรแจ๊เองนะคะสมัครใจมาเรียนรู้วิชาสืบสวนจนย้ายมาฝึกฝนต่อนะคะที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยในขณะนั้นผู้การจ๋อดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ค่ะจากนั้นสารวัตรแจ๊ก็ได้ติดตามผู้การจ๋อเรื่อยมาค่ะซึมซับเทคนิคการสืบสวนจากนักสืบชั้นครูของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพี่ปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนสารวัตรแจ๊ลุยคดีใหญ่ระดับประเทศค่ะอย่างคดีน้องชมพู่ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนมาช่วยผู้การจ๋อแบบเต็มตัวในชุดสืบสวนนครบาล DIMB เรียกได้ว่าเจอแต่ครูดีๆทั้งนั้นเลยค่ะสารวัตรแจ๊ได้รับวิญญาณหมาล่าเนื้อจากผู้การจ๋อมาเต็มๆค่ะอดทนกัดไม่ปล่อยล้มเหลวได้แต่เลิกไม่ได้จะตามกัดจนกว่าคนร้ายจะหนีไปลงนรกสารวัตรแจ๊ยังเล่าด้วยนะคะว่าตั้งแต่เป็นนักสืบมาไม่เคยมีคดีไหนทำแล้วลำบากใจเพราะว่าผู้การจ๋อสั่งจับสั่งลุยลูกเดียวไม่มียกเว้นไม่เกรงกลัวอำนาจมืดถ้าตำรวจกลัวโจรแล้วประชาชนจะอยู่กันยังไงความสำเร็จในการปิดคดีนั้นคือการคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อและผู้เสียหายค่ะมาบอกเกตเล็กเกตน้อยค่ะหมวกไหมพรมที่สารวัตรแจ๊ใส่นั้นนะคะได้รับจากผู้การจ๋อมากับมือเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะจึงได้สวมใส่ตลอดเวลาที่ออกปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นการอำพรางตัวเวลาลงพื้นที่ค่ะคนร้ายจะได้จำหน้าไม่ได้เวลาปฏิบัติงานนะคะไม่อยากให้รู้ว่าใครเป็นใครนอกเวลาปฏิบัติงานก็กลับไปอยู่กับครอบครัวจะได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปค่ะใครจะรู้ว่านักสืบอนาคตไกลคนนี้แต่ก่อนเขาเป็นเด็กติดเกมค่ะผลการเรียนก็ปานกลางแต่ฝันอยากจะเป็นตำรวจขนาดตอนเรียนเตรียมทหารนะคะก็เคยคิดจะลาออกไปแข่งเกมค่ะแต่ด้วยความฝันที่อยากจะเป็นตำรวจก็เลยลุยต่อจนได้บรรจุเป็นร้อยเวรสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยค่ะซึ่งเป็นที่ทำงานที่แรกพอมาเป็นตำรวจจริงๆนะคะก็รู้สึกว่าชอบและก็โชคดีมากที่ได้คนรอบข้างที่ดีอาจารย์ดีเพื่อนดีครอบครัวซัพพอร์ตทีมเวิร์คตอนนี้มันดีมากๆค่ะนี่เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นหากใครอยากรู้จักชีวิตนักสืบตัวตึงคนนี้ให้มากขึ้นเตรียมพบกับสกู๊ปพิเศษได้ที่ข่าวสดทุกช่องทางเร็วๆนี้ค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ